ของบางบอลเนี่ยไปตามหารักแท้อยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วตอนนี้ต้องเอาผู้เล่นตัวสองรองเนี่ยมาเป็นตัวแทนต่อครับวันนี้ใช้เป็นหนุ่ยครับส่วนตัวหลักๆของบางบอลในหน้าก็ยังอยู่กันครบครับเช่นเดียวกับทางด้านคิมเดวิลครับวันนี้ได้ผู้ข่าวว่าตัวจริงกลับมาครับเอ็ดวินครับแม่วันนี้ก่อนเกมไม่เข้าไปแถลงไขในเฟซบุ๊กหน่อยปกติเห็นแกจะเข้าไปมาทำแล้วก่อนเริ่มการแข่งขันเนี่ยจะมีการเข้าไปเอาละครับเจอในครึ่งเวลาแรกเนี่ยใกล้จะเริ่มแล้วน่าจะเป็นทางบอลวิลล่าที่จะได้เริ่มเคลียร์ก่อนครับแล้วก็เป็นเนี่ยเป็นท่าครับอาจจะลองสองบอลเลยตอนนี้วิ่งมาแล้วแต่ยังยิงไปติดกำแพงแล้วตอนนี้หลังเนี่ยบางบอลวิลล่าเนี่ยจะให้ชาติเนี่ยขึ้นมายืนเป็นกองหน้าตัวเป้าแล้วเป็นวิอาเนี่ยที่เป็นตัวเล่นเหมือนตัวฟรีครับหรือว่ามิดฟิลด์ตัวลุกครับแต่ก่อนเนี่ยส่วนใหญ่จะให้พี่อาหารเนี่ยไปค้ำบอลในแดนหน้าเลยครับชาติโดนลุมอยู่ 2-3 คนดูว่ายังบังอยู่แล้วทายกลับมาตั้งกันใหม่เอาไว้กองหลังเซ็นเตอร์ฮาร์ฟก็ยังเป็นวัดครับเล่นได้ดีเหลือเกินนะวัดแล้วทำชิ้นจังหวะเนี่ยน้ำหนักผ่านไปแต่ว่ายังเป็นพี่พงศ์ครับปูดแล้วแต่จังหวะเนี่ยบอลน่าจะออกห้ามไปแล้วโผล่ขึ้นเร็วเลยครับเลยกระจกขึ้นหน้ามาก็แต่ยังเป็นบางบอลวิลล่าที่แย่งบอลกลับมาได้ครับบอลเวลาเราไม่ตายกันก็เดินข้ามครับบางบอลวิลล่าเหลือสายจังหวะแล้วติดแต่ว่ายังเป็นบอลออกข้างครับยายลุกพุ่งครับพุ่งมาสามด้วยสามด้วยสามด้วยวานวานจับมาได้ไงโอ้โหเก่งหรืออ่อนก็ไม่รู้ฮะโอ้โหเก่งหรืออ่อนก็ไม่รู้ม้าไม่ถือว่าได้นะแต่มันยังไงเดี๋ยวนี้ก็ไม่อยู่ที่ตูนครับถ้าเดินไปตามบาดเจ็บครับ
เอาไว้ทะลุมาตรงกลางยังเตะทิ้งออกมาได้ครับคุณไม่ได้แสลมหรอกไปยังเตะทิ้งมาได้ครับไว้บอลอยู่ที่พี่อาร์ฟแต่เราปังลูกนี้จะไหลออกมาให้กอล์ฟทางซ้ายแต่ว่าโกนอยากได้แล้วก็จะสวนกลับเตะจังหวะแรกไม่ดีไว้ยังช่วยแก้วมาได้ครับทะลุขึ้นมาตรงกลางครับไอ้พี่อาร์ฟแล้วยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเนี่ยแม่จังหวะที่บอกเลยไม่มีอะไรครับจังหวะทะลุมาต้องทบไว้เลยครับตัดบอลได้แล้วทะลุบอลขึ้นมาให้พี่อาร์ฟเนี่ยโอ้ฝากมาแล้วพี่อาร์ฟแตะเข้าขวาแล้วสายตรงเดียวเนี่ยเรียบร้อยเลยครับเสียบสามเสียบห้อยอย่างสวยงามครับโอ้โหเอ็ดวินพยายามพุ่งสุดตัวแล้วครับจังหวะนี้ปัดไม่ออกจริงครับขึ้นนำแล้ว1ประตูต่อ0ครับจากประตูพี่อาร์ฟจะพูดโอ้โหเนี่ยผู้สาวประตูจำเป็นของมังกรล่าเนี่ยจับบอลลูกนี้จับมือว่าขอตัวมือฮะไม่แน่ครับนำอยู่แค่ลูกเดียวแบบนี้ครับทีมเดลูเนี่ยเป็นจอมตื้ออยู่แล้วเจ้าอีโมหลุดมาทางซ้ายครับไหลออกมาทางขวาไว้ทะลุมา3ต่อ2ครับจะให้ชาติทางซ้ายลูกนี้ก็ยังไม่ถึงครับก๊อฟค่อยมาวัดปีกแกนออกมาทางซ้ายว่าครับไทยตามช่องมาถ้าออกมาเก็บบอลทางด้านข้างครับแต่จังหวะนี้ก็ตูนแย่งออกมาครับก๊อฟแปะเข้าในแล้วจะหมุนลูกนี้ก็จังไปติดที่พงครับไปที่อาแล้วตรงกลางมีก๊อฟแต่ว่าเลยมาที่คาดยิงยังไปติดแซงครับก็ไปติดบล็อกกองหลังแล้วก็มาคู่เรื่องเคลียร์มาได้ครับไหลออกมาทางซ้ายครับชาติจะแตะเข้าไหนไหมคู่ก๊อฟแล้วตกสวยจังหวะนี้แต่ว่ากรรมการให้ฟาวครับเรื่องกินที่สวยเหรอเรื่องกินสวยเหรอคือจริงจังหวะเนี่ยถ้าจะเป็นคนร้องครับปั่นโค้งมาแล้วโอ้โหบอลเนี่ยเบาเกินไปครับแล้วไว้ตัวแม่โดนเด่นเลยเกินครับให้มาตรงกลางแล้วแปะออกมาซ้ายสุดชาติพยายามจะตกกลับมาตรงกลางเนี่ยยังโดนแย่ทิ้งออกไปได้ครับโอ้ตอนนี้คิงเดวิลเนี่ยโดยเฉพาะกองหลังกับกองกลางเนี่ยต้องกระตุ้นกันหน่อยแล้วเกมไม่ต่อเนื่องเลยครับเสียบอลให้กับบางบอลวิลล่าเนี่ยหลายครั้งแล้วเตะมุมกับบางบอลวิลล่าชาติโดนอัดมาก็ยังตกทิ้งออกมาแล้วจังหวะเนี่ยเข้าซองของเอ็ดวินครับให้เรือมาทางซ้ายครับพี่พงศ์โอ้โหแล้วหล่อจังหวะนี้ทำได้ดีครับเสือบอลให้กลับมาบอลวิลล่าอีกครั้งครับไว้ก๊อฟแล้วตามช่องมาพี่อาร์ตยิงแล้วลูกนี้โอ้โหเนี่ยเรียบร้อยครับโอ้โหวันนี้ใช้เขียงยี่ห้ออะไรครับแม่รับเท้ามาคมเหลือเกินครับพี่หาจังหวะเนี่ยเหมือนกับลูกแรกที่ยิงเข้าเลยครับจับบอลเร็วแล้วพยายามพลิกออกขวาแล้วใส่เลยครับเนี่ยสัญชาตญาณกองหน้าล้นเหลือเลยครับแค่หันหลังให้มาตูครับโอ้พี่อาเกมนี้มีนูแท็กติกแล้วครับทำไป2ประตูคนเดียวเลยครับขอาดออกมาขวาไว้ครับเสียงมาซ้ายครับ
เราให้สวยเย่หลุดมาแล้วยิงจังหวะนี้โอ้ยังช่วยแปะทิ้งออกมาได้ครับเป็นกองมาทั้งคู่ทีเดียวจากเส้นเลยครับถือว่าพี่พงษ์เนี่ยทำได้ดีแล้วจังหวะนี้แต่ว่ามันยังดีไม่พอครับโอ้หนุ่ยเนี่ยเสียจังหวะไปแล้วเพื่อนครับแต่ยังเป็นกองที่ช่วยแปะเดียวมาจากเส้นเลยครับมาทางซ้ายครับหลายตาช่องมาพี่อาตอนนี้ออกมาเล่นด้านข้างแล้วหักกลับมาเลยมาเสาไกลโอ้โหไว้ยิงจังหวะเนี้ยถึงข้ามผ่านไปตอนนี้ทีมเลเวลเนี่ยต้องกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมแล้วเสียไป2ประตูแล้วเกมมันค่อนข้างเหนื่อยเอาใหม่ทั้ง2ทีมเลยลูกเกมนี้เลยตอนนี้ส่งเดียอ้วนลงมาครับขอพี่อาออกไปครับโคมจัดครับออกไปพักก่อนครับเดี๋ยวให้มาพี่เยจับบอลแรกออกข้างครับเมื่อจังหวะนี้จับบอลแรกไม่ดีต้องพยายามเน้นแล้วสำหรับทีมเลเวลเนี่ยตอนนี้ล็อกส่งบอลผิดพลาดกันบ่อยแล้วฟาวไว้ก่อนแล้วจังหวะนี้วัดได้เหมือนลูกตั้งเตะของทีมเลเวลการเป็นลูกทีชิงครับจังหวะนี้ทีเดวิลอู้แล้วยิงไซก้อยมาติดวัดแถว2โอ้ดูพี่โฮงแล้วแม่ไปยืนอยู่ตรงหน้าฝาประตูแต่ว่าเหมือนไม่เป็นกองหลังอ่ะช่วยให้บางวอร์มิล่าเนี่ยสกัดออกมาได้ครับแล้วฟาวแล้วจังหวะนี้ผมจะพูดถ้าปล่อยหรือพยายามไขว้บอลเนี่ยอาจจะมีลุ้นมากกว่านี้แต่เลือกที่จะจับบอลและจับไม่ดีบอลแรงจะวิ่งขอเราตัดบอลได้ครับทีมเลวิลจะให้ลูกนี้ยังไม่ผ่านไว้แต่ตามไปเก็บบอลลูกนี้ยังไม่ออกด้วยครับพยายามเอาทางซ้ายบ้างครับเล่นทีมเดียวกับเขาครับวันดูหลุดมาครับสองแล้วแปดให้โอ้โหลูกนี้ไม่เข้าใจกันอีกแล้วแม่ถ้าแม่จ่ายช้ากว่านี้อีกสักปั๊บนึงเนี่ยจะเห็นแล้วว่าข้าเนี่ยพยายามวิ่งทะลุช่องให้เพื่อนจ่ายครับแม่จังหวะนี้จ่ายเร็วไปนิดนึงแล้วเลยตัดเอามาทางขวาสวยแล้วเปิดลูกนี้แม่จับบอลไม่อยู่ครับผมถือว่าต้องชมลูกเปิดทะลุช่องเลยแล้วจังหวะนี้เปิดได้ดีจริงครับแค่หลุดมา2คนแล้วมันจะพูดแต่ว่าจับบอลไม่อยู่เองครับทีมเดวิลต้องควัดไหลเตะน้องซ้ายแล้วเหมือนจับบอลไม่ดีตอนนี้เสียบอลให้กับทีมเดวิลครับหมดแล้วปิดย้อนกลับมาหลังเนี่ยแก้ไขกันสวยครับทีมเดวิลบูมต้องกลับมาตั้งกันใหม่ตอนนี้ต้องพยายามขยับช่วยเพื่อนแล้วครับไอ้อ้วนอย่าเตะทิ้งออกข้างไปได้ครับเหนือเตะทิ้งเลยครับบอสพยายามหน่อยโมงบุ๊มเปิดขึ้นหน้ามาไว้อ่ะแล้วไปหม่งโชงกันเองจังหวะนี้ไปทิ้งออกมาต่อยครับแถว2หนุนกลับมาอีกทีนึงตอนนี้ดวลลูกโด่งแล้วจังหวะได้บอลออกข้างไปก่อนครับได้จะมีลูกพุ่งครับแล้วเจอ
เปลี่ยนอีกหนึ่งคนนะสำหรับบางบอลวิลล่าตอนนี้จะเอาตีลงมาครับจากการด้านขาซ้ายครับโอ้โหจังหวะนี้ตัดสินใจเร็วไปนิดนึงครับมี2ประตูเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เกมลุกเริ่มตื้อแล้วสำหรับบาโมนวิลล่าครับถอดพี่อาวไปครับเล่ห์โหตั้งกับมาพี่บุ๊กพยายามหนุนออกมาทางซ้ายจะให้พี่บุ๊กทันหรือเปล่าตอนนี้โอ้โหแล้วจังหวะสุดท้ายเนี่ยไปเข้าท้องหนุนครับเพี้ยงเลยว่าไปต่อเปลี่ยนมาทางซ้ายครับตีก็ยังจะเปิดกลับไปให้ไว้ทางขวาเนี่ยบอลยังไปติดคิงเดวิลล์แล้วก็สวนกลับมาอยู่ทางซ้ายพี่พงศ์ไปเองนะจังหวะนี้จ่ายมูนก็ยังจะให้เลยหรือเปล่าเอาไม่ใช่ครับเลยเนี่ยยังอยู่แถวสองครับแค่จังหวะจะจ่ายทะลุช่องลูกนี้จับบอลไม่อยู่แล้วคิงเดวิลล์ขวาไว้แล้วดูครับเล่นทีมกันเบาเกินไปตัดตัวสวนกลับแล้วครับแล้วโอ้โหปาดลูกนี้ยังเตะทิ้งออกมาได้ครับแถวสองยังไม่พ้นอันตรายครับกินเดวิลโหนกลับมาบัสก็เห็นช่วยกันหม่งทิ้งออกข้างไปได้จังหวะนี้ได้เป็นลูกทุ่งครับกินเดวิลดูมองไกลแล้วจะเปิดลูกนี้ก็เปลี่ยนได้เป็นลูกคู่ครับกินเดวิลแต่มูนก็กินเดวิลโอ้โหทิ้งออกมาได้ครับตีกันมีการเปลี่ยนตัวหรือเปล่าบางบอลวิลล่าตอนนี้ขยับแล้วจะเอาใครออกครับเดี๋ยวต้องดูทีมเดียวเช่นเดียวบางบอลวิลล่าเอาชาติออกครับส่วนทางด้านทีมเดวิลเนี่ยวอร์มลงมาแล้วหม่งจังหวะนี้ไม่ดีครับพี่อ้วนแล้วเก็บบอลได้ทางขวาดีมาต๊อกต้องย้อนกลับมาใหม่แล้วจะเปลี่ยนแกนไม่ดีครับเปิดอีกครั้งนึงก็ยังตีก็เตะทิ้งที่หน้ามาเลยครับย้อนกลับมาตั้งกันใหม่เปลี่ยนแกนออกมาทางซ้ายแต่ยังได้อยู่ครับคิดดูไหลมาปล่อยยิงลูกเน็ตยังปัดทิ้งออกมาได้ครับถือว่าลูกยิงไกลของคิงเดวิลเนี่ยทำได้ดีหลายครั้งแล้วแล้วหลุดมา3ต่อ1ครับเนยออกมาทางซ้ายบอยยิงเข้าได้ประตูจังหวะนี้ก็เหมือนบอลจะไปใช้แบบที่สองประตูเข้าด้วยครับเอาแล้วครับแล้วต้องบอกว่าประตูนี้สำคัญเลยครับได้ประตูในช่วงเวลาก่อนจะหมดครึ่งแรกแบบนี้ครับเหลือประมาณ2นาทีครับประตูแม่งลบบอลโดนจังหวะนั้นเหมือนว่าเตะประกาศกันแล้วบอลเนี่ยมันโดนผู้สาวประตูเข้าไปครับเอาแล้วตีไข่แตกแล้วเป็น1ประตูต่อ2ตอนนี้ต้องการอีก1ประตูสำหรับกินเดวิลล์ให้เราคู่เนี่ยไปฆ่ากันเองนะสำหรับบางบอลวิลล่าเสียบอลตรงกลางครับแล้วโดนสวนกลับมาเนี่ยเสียประตูเลยสีเฮ้ยสีเฮ้ยสอง
ครึ่งแรกเนี่ยเหลืออีก1นาทีเสร็จๆครับยังไม่โดนช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับเฮ้ยพยายามจะเปิดทะลุช่องอ่ะแล้วไม่ไหวจังหวะนี้ตัดสินใจเร็วไปนิดนึงนะต้องบอกว่าพี่ขวดเนี่ยเป็นกองหน้าที่คอยจังหวะไม่ได้เป็นกองหน้าที่ใช้ความเร็วถ้ามาสุดเมื่อกี้อีกต้องให้มันเห็นตัวเต็มๆแบบไม่ใช่เห็นแค่นี้เดียวเราเปิดมาก็เข้าท้องเลยจังหวะนี้รับแล้วเล่นเร็วเลยวางไว้จังหวะหนึ่งตีเติมแล้วครับแล้วเสียบอลได้กับทีเดวิลมาเป็นแผงเลยครับบอยโอ้โหเปิดขึ้นหน้ามาลูกนี้ก็ไม่ตรงครับเราจะสวนกลับแล้วครับบอลวิลล่าไม่มาตรงกลางโอ้ดูว่าขาดกันเสียบอลแล้วขึ้นมาทางขวาทีเดวิลฟังวอลลิล่าจังหวะนี้ยังได้อยู่แล้วพยายามจะหลบจังหวะนี้เตะอ่ะแล้วเสียเป็นลูกคู่ให้กับทีเดวิลถึงไกลมาเลยครับพี่เยอะพี่ช่วงเวลาแรกเนี่ยจะทดเวลาบาดเจ็บ1นาทีครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บแล้วด้วยครับก็ยังคงเป็นคิงเดวิลที่ตามหลังบาร์มอลิล่าอยู่1ประตูต่อ2เท่านั้นครับตอนนี้ทำอยู่แค่ลูกเดียวแล้วตีหลุดมาทางด้านขวาเตะสกัดก็เสียไปลูกที่ไปกับคิงเดวิลว่าแม่จับจังหวะบอลแรกเนี่ยยาวนิดนึงครับตูมไกลขึ้นหน้ามาลูกนี้จะให้พี่เลครับแล้วบอลมาเข้าแล้วสกัดที่บอลครับมัดแต่ว่ากรรมการเนี่ยให้เป็นลูกฟรีคิกครับโอ้โหเอาแล้วเดี๋ยวต้องดูแล้วฟรีคิกจังหวะนี้ถือว่าสำคัญเลยครับคีเดวิลถ้ายิงเข้าเนี่ยจะตีเสมอแต่ถ้ายิงไม่เข้าเนี่ยจะตามหลังต่อไปครับแล้วอยู่ในช่วงเวลาบาดเจ็บครับพี่เลปั่นแล้วก็ไม่ตรงต่อครับจังหวะนี้แล้วผู้ตัดสินต่อน้องวีนหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับเป็นทีมเดวิลที่ตามหลังบาร์มอลวิลล่าอยู่1ประตูต่อ2ครับจากการทำ2ประตู